สวัสดีครับมีภาพที่เราเห็นบ่อยๆเป็นรูปสลักพระเจ้าสุริยวรมังที่สองที่ผนังกำแพงปราสาทด้านทิศใต้ของปราสาทนครวัดบางท่านอาจจะสงสัยว่าในมือพระเจ้าสุริยวรมังที่สองท่านถืออะไรผมขอใช้คำว่ามือแทนพระหัสนะครับบางท่านอาจจะไม่สงสัยเลยไม่เห็นใครอธิบายเรื่องนี้ในคลิปในหนังสือก็ไม่เห็นมีผมก็จะถือโอกาสนำมาเล่าให้ฟัง เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าพระเจ้าสุริยะวรมมนที่สองทรงนับถือพระวิษณุหรือพระนารายหลังสิ้นพระชนร่างของพระองค์จะไปร่วมเป็นอันเดียวกับพระวิษณุพระองค์จึงได้ชื่อว่าพระบรมวิษณุโลกมาดูรูปของพระวิษณุมือข้างซ้ายท่านถืออะไรท่านถือสังครับดูรูปพระวิษณุหรือพระนารายมือข้างซ้ายท่านถือสังพูดถึงพรามขาดสังไม่ได้ มีพิธีที่ไหนก็ต้องเป่าสังเรียกว่าขาดไม่ได้เลยการเป่าสังถือว่าเป็นสิริมงคลผมจะนำคาถาบูชาสังมาเขียนให้ดูในตอนท้ายดังนั้นรูปสลักและรูปหล่อของพระองค์มือซ้ายต้องถือสังผมขอบคุณข้อมูลจากด็อร์ปริงเพชรล้วนผู้เชี่ยวชาญภาษาของและภาษาขเขมรที่ช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น วันนี้จะอธิบายเรื่องสังก่อนส่วนมือขวาถืออะไรจับอะไรผมจะอธิบายให้ฟังในคลิปหน้ามาดูคาถาบูชาสังอันนี้เป็นแบบยาวผมเขียนด้วยอักษรเฉียงพราม์ที่พราหม์ใช้อ่านในพิธีบรมราชาพิเศษพระมหากษัตริย์หลายท่านอาจจะเพิ่งเคยเห็นอักษรนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตถ้าท่านอ่านออกเขียนได้ท่านจะเป็นหนึ่งในสิบห้าคนในประเทศไทยที่สามารถอ่าน และเขียนอักษรชนิดนี้ได้คาถามีดังนี้ครับโยโสนารยนะเทวะปมุขานังเทวาสุรนังกสิรักสมุททัตจละเนนะอุปนโนสิริมังคาลิโกสังโคตั้งสังขังอภิปูชยมัตาสานุภาเวนะซัพพิติโยเจวะ สภาอันตรายาจะวินาศสันตุสภามังคลันเจวะโพคสัมปติจะปริวารสัมปติจสะสักสัมปติจะทิพสัมปติจะนิพพานสัมปติจะอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินันจะนิพพานตังตุคำแปลมีดังนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชายอย่างยิ่ง ซึ่งพระสังมงคลอันเกิดจากการกวนกเกษียณสมุรของเหล่าเทพและอสูรทั้งหลายซึ่งมีองค์พระนารายเป็นประธานด้วยอนุภาพแห่งพระสังมงคลนั้นขอเสนียจันไรและอันตรายทั้งปวงจงพินาศไปขอสัพพมงคลขอโภคสมบัติบริวารสมบัติสวรรคสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติตตตจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและบุคคลผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดา เป็นต้นตลอดกาละนานเทินวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ